วันนี้เราก็มาทำไก่อบฟางกันนะครับนี่วันนี้เราไปตับปี๊บกันนะคะฟางที่เหลือใช่ไหมใช่ดูมือทำไรแล้วก็ขั้นตอนต่อไปเราก็จะเอาไก่ไปไว้อย่างนี้นะก็คือไปไว้ที่ในปี๊บนะครับไก่ฟางเราจะต้องทำการเผาประมาณ15นาทีด้วยฟางจากการอบแล้วก็ทิ้งครอบนะแล้วก็พอเผาเสร็จประมาณ15นาทีแล้วเราก็ตั้งไฟตั้งให้มันอยู่ตรงนั้นแหละ15นาทีแล้วเราก็ค่อยเอาออกมานะครับมันก็เหมือนเลยตอนนี้ก็ผ่านไปแล้ว17นาทีนะนี่17นาทีแล้วก็เหมือนแล้วนะครับได้แล้วนะครับไก่อบฟางกระจกมันแตกนิดหน่อยเราจะมาหั่นอะไรนะไก่อะไรนะไก่อบฟางใช่ครับหั่นนี้เปล่าดูสิมีคนแท้ๆโอ้โหน่ากินนะครับหอมเลยโอเคเดี๋ยวStraw chicken or homemade?